ะท่านผู้มีเกียรติคะด้วยคุณูปการต่อการพัฒนาองค์ความรู้นะคะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อมนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจนท่านมีผลงานเป็นที่ยอมรับนะคะของนานาชาตินะคะแล้วก็รวมทั้งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวไทยนะคะซึ่งจะเป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาทางด้านช่างวิศวกรรมตามรูปแบบของเทคนิคไทยเยอรมันนะคะค่ะท่านดร.สมนึกฉัตรจิ๋วนะคะค่ะด้วยคุณูปการต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างของความกตัญญูกตเวทีนะคะที่มีต่อถิ่นกำเนิดนะคะและสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชานะคะซึ่งในการประกอบสัมมาอาชีพนะคะท่านดร.วินัยสารสุวรรณนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรับชมวีดิทัศน์ความผูกพันและความภาคภูมิระหว่างดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอเชิญรับชมค่ะนายสมนึกฉัตรจิ๋วสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาช่างท่อและประสานวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือไทยเยอรมันพ.ศ. 2508ปัจจุบันอายุ71ปีเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กซ์เพิร์ททีมจำกัดในเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทCES Engineering and Management Service จำกัดประกอบธุรกิจให้บริการงานก่อสร้างต่อเติมและซ่อมบำรุงแท่นผลิตให้แก่ธุรกิจพลังงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยให้บริการสร้างโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมโรงงานปิโตรเคมีโรงงานผลิตก๊าซ LPG และ NGV รวมทั้งให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องปั๊มลมขนาดใหญ่อุปกรณ์ป้องกันการเกิดประกายไฟนายสมนึกฉัตรจิ๋วเป็นวิศวกรที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นผู้บริหารที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอมุ่งมั่นกล้าเผชิญกับอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากมีความเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีศิลปะในการชมเชยโน้มน้าวจูงใจคนให้ทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้ามีความเรียบง่ายจริงใจมีเมตตาธรรมเห็นความสำคัญของทุกคนเท่าเทียมกันมีมิตรสหายที่ให้การสนับสนุนเกื้อกูลอย่างกว้างขวางมีวิสัยทัศน์และรักการทำงานเป็นทีมให้ความสำคัญกับการศึกษาพัฒนาความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพโดยร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างต่างๆและสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานช่างวิศวกรรมตามรูปแบบไทยเยอรมันการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนายานสำรวจใต้น้ำเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจท่อส่งก๊าซและน้ำมันโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันที่อยู่ใต้ทะเลสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาด้านการเชื่อมที่ทันสมัยให้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาวิชาดังกล่าวได้เพิ่มพูนความสามารถและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพให้ทัดเทียมกับนานาชาติด้วยการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์จริงจากบริษัทเป็นประจำทุกปีตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอทางด้านช่วยเหลือนี่ผมคิดว่าคงไม่ทิ้งจะทำต่อไปเรื่อยๆตามรายที่ผมยังมีเรี่ยวมีแรงที่จะช่วยก็ช่วยกันต่อไปมันเป็นสิ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่เหมือนฝังใจเราในชีวิตของเราเติบโตขึ้นมาด้วยจากมหาวิทยาลัยที่ได้ให้การศึกษาให้ประสบการณ์
หลายๆอย่างเป็นต้นแบบให้ผมได้ประสบความสำเร็จขึ้นมาก็ท่านนั้นก็คือมหาวิทยาลัยมีบุญคุณมากการทำเยอะด้วยคุณอุปการต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมตลอดมาจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวไทยเป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาช่างวิศวกรรมตามรูปแบบเทคนิคไทยเยอรมันสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสมนึกฉัตรจิ๋วได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมเพื่อเป็นเกียรติยศปรากฏสืบไปนายวินัยสารสุวรรณสำเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพ.ศ. 2530เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนายกสมาคมศิษย์เก่าและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออุปนายกสมาคมสหพันธ์สมาคมนิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเขตการศึกษา1จังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทแม็กควายบลัสเทคจำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติโดยเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Notifier ซึ่งได้รับมาตรฐานสากล ZULFM จากสหรัฐอเมริกาได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Macfly Blast Tech Group จำกัดโดยเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบป้องกันเพลิงไหม้ในห้องครัว And South ซึ่งเป็นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดรวมทั้งการให้บริการครบวงจรทั้งการออกแบบพัฒนาระบบติดตั้งตรวจสอบและให้คำปรึกษานายวินัยสารสุวรรณเป็นวิศวกรและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถสูงในการวิเคราะห์ปรับประยุกต์หลักเกณฑ์แนวคิดและระเบียบวิธีวิเคราะห์ทางวิศวกรรมศาสตร์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตเพื่อให้องค์กรสามารถเพิ่มผลผลิตรายได้และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรมได้รับรางวัล Best Go Award Notifier และ Diamond Award Notifier ในฐานะบริษัทที่มีการเจริญเติบโตแบบโดดเด่นนายวินัยสารสุวรรณเป็นผู้มีความกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังเป็นผู้ที่มุมานะเสียสละและอุทิศตนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของถิ่นกำเนิดและสถานศึกษาทุกระดับที่ได้ศึกษาเล่าเรียนการพัฒนาจัดการการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ทันสมัยและเจริญก้าวหน้าให้การสนับสนุนกิจกรรมทุกประเภทของมหาวิทยาลัยโดยทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ผมได้รับข่าวว่าได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นี้เนี่ยผมรู้สึกแบบภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้รับแล้วก็ไปบอกกับพ่อกับแม่พี่น้องก็ทุกคนก็ดีใจกันทุกคนครับคือหลังจากที่ผมหมดวาระนายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็ได้วางแผนว่าผมจะให้อุปกรณ์คือเป็นห้องแล็บสำหรับนักศึกษาไปเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยกับมหาวิทยาลัยของเราครับด้วยคุณอุปการต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและเป็นแบบอย่างของความกตัญญูกตวีธีต่อสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายวินัยสารสุวรรณได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อเป็นเกียรติยศปรากฏสืบไปครับด้วยความภาคภูมิและผูกพันแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งสองท่านนะครับในวันนี้ครับ
โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านดร.สิริทัศน์โรจนพฤกษ์ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2556ทั้ง2ท่านครับขอเรียนเชิญท่านดร.สิริทัศน์โรจนพฤกษ์ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2556สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการประชุมครั้งที่5ทับ2557เมื่อวันที่6สิงหาคม2557มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นผู้บำเพ็ญและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อมหาวิทยาลัยซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามจำนวน2รายได้แก่ดร.สมนึกฉัตรจิ๋วสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมและดร.วินัยสารสุวรรณสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2517และเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2รายที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติศักดิ์ในประจำปีนี้สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงกำหนดจัดงานวันแห่งภาพความภูมิและผูกพันแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขึ้นในวันนี้ในนามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอแสดงยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทั้งสองท่านที่รับเกียรติอันน่ายินดียิ่งในวาระสำคัญนี้และขอเปิดงานวันแห่งภาพความภูมิและผูกพันณบัดนี้ครับขอกล่าวขอบพระคุณท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยดร.สิริทัศน์โรจนพฤกษ์ที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้ง2ท่านครับเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแด่บัณฑิตบุตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้ง2ท่านนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยชมรมศิลปะการแสดงจึงได้จัดชุดรำอวยพรอ่อนหวานขึ้นนะครับให้ท่านได้รับชมในวันนี้ครับการแสดงชุดรำอวยพรอ่อนหวานนั้นเป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ท่ารำและเนื้อร้องขึ้นใหม่ซึ่งใช้ทำนองเพลงสร้อยสนตัดซึ่งมีความไพเราะอ่อนหวานและท่ารำที่งดงามการบรรเลงนั้นจะบรรเลงโดยวงปี่พาทย์และมีลักษณะการแต่งกายเป็นการแต่งกายแบบไทยภาคกลางสมัยใดก็ได้แต่นิยมใช้ชุดไทยจักรีและไทยจักรพรรดิและเป็นการแสดงที่ใช้ในโอกาสซึ่งเป็นมงคลทั่วไปสำหรับนักแสดงในชุดนี้เป็นนักศึกษาของชมรมศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งประกอบด้วยนางสาวอนัญญาเจรนัยนางสาวภาริดีวงศาเสนานางสาววรรณกรบุญยทรัพย์และนางสาวธนารีศรีสวัสดิ์โอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านครับรับชมการแสดงชุดนี้ครับThank you.
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิบุญยโสพลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกล่าวประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีนึกชัดจิ๋วครับขอเรียนเชิญครับท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดร.สิริทัศน์โรจนพฤกษ์ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชอบชัยเวชหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านอาจารย์สำเริงรัศมีวิศวะหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคนแรกท่านศิษย์เก่าท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของเทคนิคไทยเยอรมันแห่งนี้ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานั้นก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2502ตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศสหพันธ์สหรัฐเยอรมันมาลัยแห่งนี้กำลังจะเข้าสู่ปีที่56ในวันที่19กุมภาพันธ์2558อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้พวกเราจะเจริญเติบโตมาจากการเป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ขยันอดทนสู้งานมหาวิทยาลัยแห่งนี้เติบโตมาจากโรงเรียนเทคนิคไทยเยอรมันผลิตศิษย์เก่าที่ออกไปช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆมาตลอดระยะเวลา55ปีที่ผ่านมาตัวผมเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชอบชัยเวชจบจากโรงเรียนเทคนิคไทยเยอรมันแล้วก็ทำงานที่บริษัทสยามกลการจำกัดและห้างบีกริมเอนโกรและก็บริษัทแพลนเทชั่นฟู้ดอินคอร์ปอเรทมาเป็นเวลาทั้งหมด5ปีเศษก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ที่นี่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดก็คือการที่พวกเราทุกคนนั้นเป็นวิศวกรปฏิบัติเป็นช่างฝีมือที่สู้งานอดทนขยันเป็นช่างเทคนิคที่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เหนือฝ่ามหาวิทยาลัยอื่นหรือโรงเรียนอื่นๆก็คือเรามีความสามารถ
ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทุกชนิดได้เรามีความภาคภูมิใจที่ด็อกเตอร์สองท่านของเราที่ได้รับการเสนอชื่อโดยหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยคือด็อกเตอร์สมนึกฉัตรผิวและด็อกเตอร์วินัยสารสุวรรณสำหรับด็อกเตอร์วินัยฉัตรผิวนั้นสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาช่างท่อและประสานสมัยนั้นเราเรียกวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือไทยเยอรมันนะท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Expert Team จำกัดแล้วก็เป็นผู้ที่เอื้ออาทรแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เป็นโรงเรียนจนกระทั่งขยับฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่โดดเด่นและก็มีชื่อเสียงในประเทศไทยและนานาชาติดร.สมนึกฉัตรผิวเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะความสามารถในเชิงวิชามีใช่เฉพาะช่างเชื่อมเท่านั้นแต่ยังรู้ในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้งานในอุตสาหกรรมงานเชื่อมนั้นสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติในปัจจุบันการขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมเป็นงานที่ท้าทายและมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วบุคคลผู้นี้คือดร.สมนึกฉัตรผิวเป็นผู้ที่บุกเบิกงานในการขุดเจาะน้ำมันและก็ซ่อมบำรุงฐานขุดเจาะน้ำมันให้กับบริษัทน้ำมันต่างๆของต่างประเทศจนกระทั่งได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการเชิญให้เข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทปิโตรเคมีจำกัดมหาชนในปัจจุบันดร.สมนึกฉัตรผิวนั้นได้เป็นผู้ที่ไม่ลืมบุญคุณของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ดร.สมนึกฉัตรผิวได้จ้างวิศวกรที่บริษัทของท่านนั้นเป็นศิษย์เก่าของเราจำนวนมากแล้วก็รับนักศึกษาของเราไปฝึกในรูปแบบของสหกิจศึกษามาโดยตลอดได้ช่วยเหลือในการก่อตั้งสาขาวิศวกรรมการเชื่อมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนและก็ช่วยเหลือในการเปิดปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมการเชื่อมให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้บริจาคอุปกรณ์การศึกษาทางด้านวิศวกรรมการเชื่อมและทดสอบให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและก็ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ยากจนมาโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่เราทุกท่านประทับใจมากในตัวของพี่สมนึกฉัตรผิวนี้ก็คือความเป็นกันเองแล้วก็ไม่ถือนื้อถือตัวกับรุ่นน้องทุกคนนะมีเป็นพี่ที่ให้มากกว่าที่จะรับสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยคุณงามความดีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและก็การช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาเกือบ20ปีของดร.สมนึกฉัตรผิวนั้นก็เป็นแรงโดนบันดาลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยคณะต่างๆและบุคลากรต่างๆร่วมแรงร่วมใจกันเสนอชื่อดร.สมนึกฉัตรผิวให้ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบ
ริยาบัตรอันทรงเกียรตินี้ให้กับดร.สมนึกฉัตรจิ๋วเพื่อเป็นสิ่งที่ดร.ฉัตรจิ๋วจะต้องมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้ทุ่มเททำงานให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้และก็ประเทศชาติในภาพรวมผมในนามของชาวเทคนิคไทยเยอรมันจึงขอให้ทุกท่านได้กรุณาตบมือแสดงความดีกับผู้ทรงอาวุธผู้นี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นด็อกเตอร์โดยสมบูรณ์เพราะว่าได้รับพระราชทานปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็อยากจะขอให้พวกเราอีกครั้งนึงครับตบมือดังๆให้กับบุคคลผู้นี้ครับขอบคุณมากครับครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านดร.สมนึกฉัตรจิ๋วได้กล่าวแสดงความรู้สึกให้พวกเราได้รับทราบกันทุกท่านครับขอเรียนเชิญท่านดร.สมนึกครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติในทั้งหลายที่ได้มามีโอกาสมา มาแสดงความยินดีกับผมก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านที่มาในงานนี้ด้วยครับ ก็ใจจริงก็ไม่ได้นึกไม่ได้ฝันว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ถึงระดับนี้ก็พอได้รู้ว่ามีสิทธิ์ได้ประกาศนียบัตรนี้ก็มีความภูมิใจบางทีก็อาจจะนอนไม่หลับกัน ก็ดีใจในสิ่งที่ไม่เคยเกิดมา ได้อย่างนี้ก็ในโอกาสนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วทางด้านฝีมือตั้งแต่ต้นที่เคยได้เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้หลังจากออกไปแล้วก็ได้นำเอาวิชานี้ไปใช้หลากหลายมากๆนะขนาดเคยเป็นเจ้าของซ่อมเพิ่มแอร์คอนดิชันตอนหลังก็มาเจ ทางด้าน เกี่ยวกับปิโตรเลียมน้ำมันโดยที่สมัครโดยแข่งเข้าไปโดยไม่ตั้งใจว่าจะได้บริษัทที่มารับสัมปทานในเมืองไทยก็เลยเข้าไปอยู่ในวงการนั้นตั้ง20กว่าปีก็ทำให้เราได้มีเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับด้านปิโตรเลียมแล้วแก้ปัญหาการปิโตรเลียมในอ่าวไทยซึ่งขึ้นมาจากใต้ดินจนส่งมาถึงระยองเอามาใช้ปั่นไฟฟ้าในเมืองไทยขณะนี้บางทีทุกคนบางทีอาจจะไม่รู้ว่าเราได้รับพลังงานจากใต้ดินมาประมาณ30ปีแล้วก็ผมก็คลุกคลีอยู่ในนี้จนได้ตั้งบริษัทขึ้นมาแก้ปัญหาให้กับบริษัทที่สัมปทานในอ่าวไทยก็ประสบความสำเร็จในด้านนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนมากฮะก็ผมก็นึกถึงบุญคุณของมหาวิทยาลัยที่ทำให้ผมได้มีโอกาสแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขมากผมก็ขอขอบคุณ
ทุกๆท่านที่มาในนี้ด้วยนะฮะครับขอบคุณมากครับครับขอขอบพระคุณและขอเชิญคำยินดีต่อดร.สมฤทธิ์ฉัตรจิ๋วครับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุริยางค์บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีงานเชื่อมวิศวกรรมงานเชื่อมครับรับหลักครับท่านลงมาครับขอเรียนเชิญท่านลงที่โต๊ะก่อนนะครับครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีได้กล่าวประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแด่ดร.วินัยสารสุวรรณปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการครับโอกาสนี้เรียนเชิญดร.วินัยสารสุวรรณครับเรียนเชิญครับและเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิบุญยโสพลอธิการบดีกล่าวประกาศเกียรติคุณครับขอเรียนเชิญครับในการรับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้นั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานปริญญาบัตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สองท่านด้วยกันท่านแรกที่ผมได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ได้ทุกท่านได้รับฟังแล้วนี่ก็คือท่านดร.สมนึกฉัตรจิ๋วแต่อีกท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือเราไม่เคยให้ปริญญาเอกกับศิษย์เก่าคนใดเลยที่ให้ทีเดียวปีเดียว2คนเราเคยมีคนเดียวคือดร.อนุชิตบุญทองซึ่งก็เกือบ20ปีมาแล้วแต่ด้วยความคิดที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมองว่าผู้ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงโดดเด่นแล้วก็ผู้ที่เสียสละแล้วก็ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องให้กับพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือเทคนิคไทยเยอรมันของเราเป็นศิษย์เก่าถ้าเราจะมีศิษย์เก่าของเราทุกปีได้รับปริญญาเอกในสาขาต่างๆก็สามารถที่จะทำได้นะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมอบให้กับบุคคลทั่วไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับศิษย์เก่าของเราทุกคนได้ทุ่มเททำงานให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้และประเทศชาตินะครับนั้นท่านที่สองนั้นคือผู้ที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มีมติเป็นเอกฉันท์คือดร.วินัยสารสุวรรณขอพวกเราตบมือนิดนึงครับดร.วินัยสารสุวรรณนั้นจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเมื่อปีพ.ศ. 2530ดร.วินัยสารสุวรรณนั้นมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากแล้วก็จากประวัติที่ครูบาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เขียนมาให้ฝ่ายบริหารทราบก็คือดร.วินัยสารสุวรรณนั้นขณะที่มาเรียนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั้นทำงานไปเรียนไปนะเป็นบุคคลที่มาจากครอบครัวชาวนาชาวสวนที่ยากจนในจังหวัดสุพรรณบุรีรับจ้างทำงานในช่วงกลางคืนแล้วก็เรียนในช่วงกลางวันจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไปเป็นลูกจ้างให้กับบริษัทต่างๆหลายปีแล้วก็ตัดสินใจมาตั้งบริษัทตัวเองจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในต่างประเทศทุกปีจะต้องเดินทางไปรับรางวัล
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฮ่องกงมาโดยตลอดดร.วินัยสารสุวรรณนั้นเป็นวิศวกรและเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างสูงเป็นผู้ที่กระตือรือร้นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเสียสละลูกที่ตนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาตลอดระยะเวลา16ปี3เดือนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือโครงการไอสเตย์ซึ่งเป็นโครงการที่ศาสตราจารย์ดร.บุญศักดิ์ เจริญจงกิตและท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชอบชัยเวชได้ร่วมกันทำเอาไว้จนกระทั่งปัจจุบันนี้โครงการไอสเตย์ก็ยังเป็นโครงการที่มีความมั่นคงแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศมาโดยตลอดดร.วินัยสายสุวรรณนอกเหนือจากสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับต่างประเทศแล้วก็ยังช่วยเหลือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะต่างๆในภาคเอกชนมาโดยตลอดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีมาโดยตลอดสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนจิรดาสายวิชาชีพทุกปีแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชทานปิยบัตรให้กับดร.วินัยสารสุวรรณและดร.สมนึกฉัตรจิ๋วนั้นผมได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในกลางปีหน้าแล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะทูลเกล้าถวายครุภัณฑ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีที่พระองค์ได้บอกทางมหาวิทยาลัยมาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือมีนักศึกษาอยู่78คนตอนนี้ปริญญาตรีแต่ปีหน้าท่านพระองค์บอกว่า100คนขึ้นไปแน่นอนนะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมฉลองวันครบรอบ60พรรษาของพระองค์และเราก็จะร่วมกันทุนเก้าถวายอุปกรณ์การศึกษาในสายของเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสายของเทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็ในเรื่องของระบบอัตโนมัติต่างๆเพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัยเทคโนโลยีจิรดาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการเปิดปริญญาตรีและอัปเกรดสถานภาพของโรงเรียนจิรดาสายอาชีวศึกษาให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีจิรดาทุกสิ่งทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำนั้นเพื่อที่จะทำให้เยาวชนทุกคนนั้นได้เห็นว่าเรานั้นมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สิ่งเหล่านี้ดร.วินัยสารสุวรรณทำทุกปีแล้วเราก็จะร่วมกันพร้อมด้วยดร.สมนึกฉัตรจิ๋วนั้นดำเนินการที่จะขอให้ศิษย์เก่าทุกคนที่อยู่ณที่นี้ได้ร่วมกันทูลเกล้าถวายอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนที่ยากจนแล้วก็เยาวชนที่ด้อยโอกาสซึ่งสมเด็จพระเทพท่านได้อุปการะเลี้ยงดูมาแล้วก็ส่งเสียให้เรียนทำให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศในปีหน้าเชิญศิษย์เก่าทุกคนด้วยให้มาร่วมกันในโอกาสนี้
ากจะขอให้ทุกท่านได้ทราบว่าสิ่งที่ดร.วินัยสายสุวรรณได้ทำเพื่อประเทศชาตินั้นก็คือการสร้างงานให้กับชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สร้างงานให้กับประชาชนชาวไทยในบริษัทของคุณสมนึกในบริษัทของคุณวินัยสาธุวันเป็นแบบอย่างของความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคนที่ช่วยกันสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติของเราคือความสามัคคีปรองดองจากการที่พวกเราทุกคนได้รู้จักดร.วินัยสามสุวรรณทำให้เราได้เห็นว่าวันหนึ่งในวันข้างหน้านั้นศิษย์เก่าของเราจำนวนมากประมาณเกือบ 200,000 คนทั่วประเทศจะต้องมีโอกาสมีวันนี้ที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้มารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจเหมือนดร.วินัยสามสุวรรณและดร.สมนึกฉัตรจิ๋วจึงขอให้พวกเราทุกคนท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่อยู่หน้าที่นี้ได้ตบมือแสดงความดีกับดร.วินัยสามสุวรรณครับเพราะฉะนั้นอีกอาทิตย์หน้านั้นหรืออีก2อาทิตย์ข้างหน้าดร.สมนึกฉัตรจิ๋วกับดร.วินัยสามสุวรรณจะต้องไปกับผมไปที่ตึกใหม่ของโรงเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิรดาซึ่งสมเด็จพระเทพได้บอกผมว่าเกือบเสร็จแล้วผมสามารถไปดูพื้นที่ที่วางเครื่องจักรได้เลยนั่นคือชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเราก็จะเอาอุปกรณ์การศึกษาที่มันเบาเข้าไปติดตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่ได้ทำงานนี้เพื่อพระองค์และประเทศชาติขอขอบคุณทั้งสองท่านที่จะไปกับผมในอาทิตย์หน้าครับขอบคุณมากครับในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญดร.วินัยสารสุวรรณครับได้กล่าวแสดงความรู้สึกครับขอเรียนเชิญดร.วินัยครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้ยกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่านดร.ศรีทัศน์โรจนพฤกษ์เรียนท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยคณาจารย์และเพื่อนและอีกท่านหนึ่งคือคุณวิเชษสถิรัชวานอันนี้เป็นอดีตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอีกหลายกระทรวงต้องขอบคุณทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผมได้รับปริญญาอันนี้และต้องขอบคุณท่านอธิการบดีและทีมงานบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มีมติส่งเข้าสภาและผมได้รับเกียรติอันนี้มาอีกท่านหนึ่งครับที่ผมต้องเอ่ยถึงคือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิชาองค์อารีท่านก็มีใจเมตตาให้ผมเป็นศิษย์เก่าของคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตบมือให้ท่านด้วยครับตอนนี้เลยผมเป็นศิษย์เก่า2คณะครับ1คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมผมยังช่วยเหลือตลอดไป2วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นศิษย์เก่าใหม่ๆผมก็ต้องไปช่วยเหลือวิทยาลัยที่นิวซีอุตสาหกรรมต่อเพราะฉะนั้นผมจะทำต่อไปตลอดคือตอนนี้ผมก่อนที่ผมจะได้รับตัวนี้ผมได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าเป็น2สมัยเป็นเวลา4ปีพอหมดตำแหน่งทุกอย่างก็หมดไปด้วยหน้าที่การงานหน้าที่ที่ท่านอธิการมอบหมายหรือของสมาคมผมก็ได้หมดไปทั้งหมดและส่วนหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมให้มีผมมายืนตรงนี้ได้ก็ด้วยการสั่งสอนของพ่อแม่ให้เป็นคนดีก็ถึงได้รับเกียรติอันทรงเกียรติตรงนี้ของมหาวิทยาลัยอีกส่วนนึงที่ผมต้องคุยกับเรื่องการงานของผมผมทำงานตั้งแต่ท่านอาจารย์บอกตั้งแต่เรียนท่านเคยเห็นตัวโลโก้ช้างหลังกระเบื้องคอตโตตาช้างเขาจ้างคณะครุศาสตร์
ช่างเครื่องกลเนี่ยเป็นคนแกะผมรับจ้างทำงานชั่วโมงละ10บาทให้กับอาจารย์ทุกคนใช้กระเบื้องก็คิดถึงหน้าผมไว้นะอันนั้นผมเป็นคนทำกับมืออีกส่วนหนึ่งผมต้องขอบคุณโรงเรียนตั้งแต่ที่ผมได้ไปเรียนแต่โรงเรียนวัดคือผมเป็นคนจนเนี่ยได้เรียนโรงเรียนวัดนี่ก็คือเรียนวัดนี่ผมเรียนวัดจริงๆนะใช้กระดานชนวนไม่ใช่โรงเรียนอยู่ในวัดผมเรียนที่ศาลาวัดสมัยนานมากก็ต้องขอบคุณโรงเรียนวัดองครักษ์แล้วก็ขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็นโรงเรียนประจำอำเภอนั้นดีหน่อยโรงเรียนบางประมาสูงสุมาอำเภอดงวิทย์ก็ให้ประสิทธิ์ประสานวิชามาให้เป็นคนดีตลอดผมก็ได้รับทุนจากโรงเรียนนั้นตลอดจนไปเรียนต่อที่สายช่างแล้วผมก็ต้องไปเรียนที่เทคนิคสัตหีบเรียนอยู่นั้น3ปีเพราะแรกเลยเนี่ยผมอยากเข้าที่เทคนิคไทยเยอรมันแต่ความรู้เรายังไม่ถึงขั้นเพราะก่อนที่จะมาสอบเนี่ยเขาสอบเรียกสอบวิชาชาวก่อนผมสอบตกแต่นั้นละพอสอบเสร็จตรงนั้นไม่ได้เนี่ยผมเข้าไปที่เทคนิคสัตหีบอันนั้นเป็นเทคนิคไทยออสเตรียผมชอบคนชอบลักษณะนี้คือไปเรียนที่นั่น3ปีก็ได้ทุนตลอดแล้วก็เข้ามาเรียนปวสที่คณะครุศาสตร์สมัยก่อนมีปวสและต่อปริญญาตรีเป็นครูอยู่ประมาณปีกว่าเงินเดือน 4,500 ก็ไม่พอให้พ่อแม่ใช้ไม่พอให้ตัวเองกินก็ออกมาเป็นเซลล์ขายของนี่เป็นเซลล์ขายของเนี่ยเป็นสิ่งที่เริ่มต้นชีวิตผมให้หยุดถึงทุกวันนี้คือขายระบบอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์เซฟตี้ซึ่งทั้งสองตัวที่ผมพูดมาเนี่ยไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นผมได้ใช้วิชาการทั้งหมดเนี่ยจากที่ท่านการบอกคือผมไปอเมริกาไปหลายหลายประเทศเพื่อไปอบรมพวกนี้ให้มีความรู้ติดตัวแล้วก็มาขายผมก็ขายก็พูดไม่เป็นนะก็ต้องไปฝึกอบรมอีกก็วิธีการขายทุกอย่างพอเป็นเจ้าของเองเนี่ยบัญชีก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องเรียนบัญชีเพิ่มเติมเพราะนั้นทุกอย่างต้องเรียนด้วยตัวเองหมดเลยเพราะได้พื้นฐานจากมหาวิทยาลัยที่สอนว่าเอ้ยเราต้องเป็นคนดีเราต้องทำงานเราต้องขยันอันนี้มันติดตัวผมมาตลอดจึงได้ขยันเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนไม่หยุดทุกวันนี้ก็ต้องเรียนอยู่ทุกวันนี้ทุกปีก็ต้องไปอบรมต่างประเทศผมอายุขนาดนี้ลูกน้องที่มาด้วยน้อยๆก็ต้องไปอบรมอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกมหาวิทยาลัยไว้คือผมเองเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยติดพื้นดินเลยไม่รู้เรื่องคนช่างเรียนไม่พูดไงก็พูดไม่ได้อันนี้ก็เรียนด้วยตัวเองอีกเรียนจากโฟลอมีถ้าทุกคนยังมีโฟลอมีจะเป็นเล่มๆมาแล้วมีสมุดโน้ตเล็กๆมีเทปก็เสร็จถ้าก่อนไม่มีซีดีเทปก็เสร็จก็นั้นใช้ฟังก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้บ้างต่อรองได้บ้างฝรั่งด่าไม่ได้ก็โอเคแล้วผมก็จบก็ต่อรองธุรกิจได้เพราะนั้นการที่จะไปได้วิชาการจากบริษัทโนติฟายหรือฮันนี่เวลที่อันนี้กว่าผมจะดีลได้เนี่ยเขาแม่ผมขายคือเขาดูศักยภาพแล้วบริษัทเล็กๆเนี่ยไม่น่าทำอะไรได้ผมใช้เวลาดีลประมาณ 3-4 ปีผมไปอเมริกาก็ไปหาเขาก็ไปคุยแล้วกลับก็ไปแล้วเนี่ย 3-4 ปีคือทุกปีที่อเมริกาเนี่ยจะมีเขาเรียกนิทรรศการระบบเซฟตี้ขึ้นทุกปีผมไปทุกปีไปให้เขาจำหน้าได้ว่าไอ้เนี่ยมันอยู่ในอาชีพนี้ไม่ไปไหนสุดท้ายก็ให้ผมพอให้ผมเนี่ยผมทำได้จากนี้มาเนี่ย20ปีเนี่ยธุรกิจผมตั้งแต่ปีแรกถึงปัจจุบันเนี้ยเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มตลอดไม่มีลดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมเองเนี่ยพอธุรกิจผมดีแล้วเนี่ยผมเลยกลับมาช่วยมหาวิทยาลัยโดยที่เงินเราก็น้อยแต่ผมคิดไว้เสมอว่าถ้าผมดีถึงไม่มีเงินมากพอผมจะสละแรงกายเพื่อช่วยมหาวิทยาลัยผมเข้ามามหาวิทยาลัยประมาณปี4042ประมาณ16 17ปีเนี่ยผมช่วยมาตลอดจนถึงปัจจุบันแล้วก็ผมจะช่วยต่อไปกับมหาวิทยาลัยนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับศิษย์เก่ารุ่นต่อไปว่าการที่จะรับปริญญาแห่งนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะไม่ใช่ปี2ปีแล้วก็จะได้มันคงไม่ใช่เราต้องใช้เวลาในการทำพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นพิสูจน์ให้ทุกคนเข
คารพและนับถือเราตอนนี้ผมเดินไปในมหาลัยเนี่ยเกือบทุกคณะทุกคนยกมือไหว้ผมดีใจนี่ผมดีใจแล้วไม่ต้องมามีอะไรมาให้ผมดีใจมากเพราะนั้นส่วนนี้ถึงทำให้ผมมีกำลังใจที่จะทำงานให้มหาลัยต่อไปแล้วผมต้องขอบคุณทุกท่านนะที่มาเป็นเกียรติกับผมในวันนี้ถึงว่าผมอยู่งานลักษณะนี้มาหลายปีปีนี้นะคนมากต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยบุคลากรของมหาวิทยาลัยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกท่านครับขอบคุณครับครับก็ต้องลงได้ขอบคุณคุณวินัยครับในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีต่อดร.วินัยสารสุวรรณนะครับและดร.สมนึกจัดจิ๋วครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทั้งสองท่านนะครับครับผมขอกล่าวความในใจนิดนึงนะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเติบโตขึ้นมาด้วยการทุ่มเทพลังกายพลังใจแล้วก็วิจัยทัศน์ของผู้บริหารคือศาสตราจารย์ดร.บุญศักดิ์ใจจงกิจรองศาสตราจารย์ดร.สมชอบชัยเวชรองศาสตราจารย์ดร.ชนะกสิภารองศาสตราจารย์ดร.บรรเลงสอนดินนะครับซึ่งได้ทุ่มเททำงานให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้จนกระทั่งเรามีวันนี้สำหรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีชาโฮรีกับผมนั้นสานต่อเจตนารมณ์ของทั้ง4ท่านนี้มาโดยตลอดแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ผมเองอยู่อเมริกามา9ปีก็เลยเปลี่ยนจากช็อปของไทยมันออกมาเป็นอาคารทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเราก็จะรักษาชื่อคำว่าเทคโนโลยีเอาไว้ตลอดไปก็ฝากให้ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ได้ทราบว่าท่านศาสตราจารย์ดร.บุญศักดิ์ใจจงกิจคือผู้ที่เริ่มต้นสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้พร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชอบชัยเวชและก็รองศาสตราจารย์ดร. ชนะกสิภานะครับท่านอาจารย์บรรเลงสอนดินนั้นเป็นศิษย์เก่ารุ่นหนึ่งที่มาสานต่อทั้ง3ท่านนี้ผมเองกับท่านปีชาโฮรีก็มาสานต่อเราทั้งหมดเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ก็จะพยายามสร้างที่นี่ให้เป็นบ้านที่น่าอยู่แล้วก็ให้บุคลากรทุกคนมีความมั่นคงในการทำงานมีรากฐานของความเป็นไทยเยอรมันตลอดไปขอบพระคุณครับครับขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีครับที่ให้เกียรติกล่าวประกาศเกียรติคุณแด่ยุตรีบัณฑิตดีมศักดิ์ทั้งสองท่านครับแล้วต่อไปเป็นการแสดงชุดระเบียบครับเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศนะครับเป็นการแสดงความยินดีครับก่อนอื่นขอประกาศให้ทราบก่อนนะครับว่าเจ้าของรถนะครับท่านผู้เกียรติที่เป็นเจ้าของรถ Honda City สีขาวครับเลขทะเบียน1กไก่กไก่1038นะครับท่านเจ้าของรถนะครับ Honda City สีขาว1กไก่กไก่นะครับ1038ครับรถท่านเปิดกระจกทิ้งไว้ทั้ง4บานเลยครับรีบไปปิดโดยด่วนครับเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วครับยุงจะมาแล้วครับนะครับจอดอยู่ตรงซอยแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ที่นี่นะครับขอให้ไปที่รถท่านโดยด่วนครับครับการแสดงชุดต่อไปครับเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมฉลองครับแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านครับเป็นชื่อชุดการแสดงซึ่งชมรมศิลปะการแสดงโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือครับได้จัดชุดการแสดงนี้มาชื่อว่าชุดระบำต้นวรเชษฐ์นะครับซึ่งเป็นระบำของชาวไทยภาคกลางเป็นการแสดงแบบมาตรฐานอย่างหนึ่งด้วยลีลาท่ารำตามทำนองเพลงแบบไม่มีบทร้องนะครับซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการให้ความสนุกสนานรื่นเริงและความพร้อมเพรียงในจังหวะท่ารำที่แฝงไปด้วยความเป็นไทยครับการแสดงชุดนี้ประกอบไปด้วยนักศึกษาของชมรมศิลปะการแสดงทั้ง4ท่านด้วยกันครับซึ่งมีนางสาวกชกรอ่อนน้อมนางสาววิภาดารุ่งเพชรวิภาวดีนางสาวอวิกาธรรมสโรจน์และนางสาวศรีวิมลสัตสินครับชุดการแสดงชุดนี้ชื่อว่าชุดระบำต้นวรเชษฐ์ครับขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านครับชมการแสดงครับพร้อมด้วยการพูดคุยทักทายกันในบรรยากาศครับทางอาหารเครื่องดื่มก็ยังมีรับรองท่านอยู่ครับและช่วงนี้ครับขอเชิญชมการแสดงครับ